เดี๋ยวนี้ใครๆก็ติดโซเชียลทั้ง YouTube Facebook TikTok ได้โพสต์รูปได้อัพคลิปวิดีโอสนุกจะตายซึ่งวันนี้ OK You Like จะพาคุณไปชมรูปภาพที่เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยผ่านสายตากันมาบ้างโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือภาพตัดต่อเพื่อสร้างกระแสเรียกยอดไลค์หรือที่สับวัยรุ่นชอบเรียกว่าอย่างปั่นนั่นเองโอเคไปชมกันเลยครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลเมโทรสิงโตเห่าชื่อนี้คุณคงรู้จักกันดีโดยเขาว่านี่คือภาพเบื้องหลังที่ต้องจับสิงโตขึงพืชซึ่งความจริงมันคือภาพของสิงโตป่วยที่ถูกจับเข้าเครื่อง MRI เจ้าเหมียวที่ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดมีหนวดขาวกับคิ้วสีขาวดูแล้วก็เหมือนลุงแก่ๆเลยซึ่งหน้าจริงของมันก็ออกจะน่ารักและไม่ได้มีคิ้วขาวโอ้โหนี่มันวิชากำลังภายในของสำนักไหนกันเนี่ยกับเมนูข้าวผัดลอยฟ้าซึ่งความจริงมันคือของปลอมที่เขาเอามาตั้งโชว์ไว้ที่หน้าร้านนี่เองมีคนโพสต์ภาพของนักบินอวกาศท่านนี้แอบนำสมุนไพรสีเขียวขึ้นไปบนยานแต่ความจริงมันคือขนมในไข่อีสเตอร์นั่นเองแม่ทำไปได้ว้าวสุดยอดปราสาทสไตล์แบบยุโรปตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆในทะเลแต่มันดูคุ้นๆนะว่าป่ะ yes. ซึ่งความจริงแล้วมันคือการรวมกันระหว่างปราสาทในเยอรมนีกับเขาตะปูในจังหวัดพังงาของไทยปลาหมึกยักษ์นอนตายริมชายหาดโอ้อะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้ซึ่งความจริงมันคือวานหลังค่อมเกยตื่นที่พบได้ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกภาพนี้คุณกัปตันกำลังโชว์เหนือเมฆด้วยการเปิดหน้าต่างเครื่องบินเซลฟี่แต่แล้วความจริงก็ได้ปรากฏว่าเครื่องนั้นมันจอดอยู่บนพื้นรันเวย์ภาพของหนูน้อยชาวซีเรียนอนอยู่ข้างหลุมศพของพ่อแม่ช่างน่าสงสารแต่หลังจากนั้นมีอะไรเหรอผมแค่นอนหลับเฉยๆหลุมศพใครก็ไม่รู้เมืองเวนิสประเทศอิตาลีได้เกิดวิกฤตน้ำในแม่น้ำได้กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วและนี่คือภาพจริงของน้ำแข็งขั้วโลกกับเมืองเวนิสที่น้ำไม่ได้แข็งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีผู้แชร์ภาพของถ้ำนาคาในจังหวัดบึงกาฬที่มีความเหมือนงูมากจนคนหลงเชื่อกันทั้งประเทศ wow. ซึ่งถ้ำนี้มันก็มีจริงแหละแต่ส่วนที่เป็นหินหัวงูนั้นมันอยู่คนละที่กันอยู่ที่แขวงอุดมไส่สปป.ลาวคุณคงกำลังเคลิบเคลิ้มกับรอยยิ้มของพวกสาวๆจนอาจลืมสังเกตไปว่าที่ด้านหลังผู้ชายทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนี่มันตัดต่อชัดๆแปกติเคยเห็นแต่เสือดำแต่อันนี้สิงโตดำโอ้ต้องเป็นสัตว์หายากแน่ๆเลยแต่คิดอีกทีสงสัยน่าจะเป็นสิงโตขาวย้อมสีมากกว่าละมั้งตึกแห่งนี้อยู่ที่ไหนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูพระจันทร์เต็มดวงนี่สิมาอยู่พอดีตรงตึกเป๊ะ wow. และภาพจริงนั้นดวงจันทร์มันก็อยู่คนละที่กันเลยภ
ภาพแสดงให้เห็นถึงผืนป่าแห่งหนึ่งในปี2009ที่ได้ถูกทำลายจนแทบไม่เหลือในปี2019ซึ่งจริงๆแล้วนี่มันที่เดียวกันเลยนะแค่อยู่คนละฝั่งเฉยจักรยานถูกหมีวิ่งไล่กวดกลางถนนถ้าเป็นเรื่องจริงนะอุ้ยคงหน้าหวาดเสียวแต่ที่ไหนได้มันก็แค่หมีที่วิ่งบนถนนโล่งๆก็เท่านั้นเองแต่อันนี้สิหมีวิ่งไล่กวดจักรยานของจริงเลยฟังต่อไปนะอย่าหยุดมาริลินมอนโรและอลิซาเบธเทเลอร์ทั้งคู่ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วภาพนี้เขาถ่ายคู่กันจริงหรือคำตอบคือไม่จริงมันเป็นภาพของมาริลินคนเดียว okay. ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรทำท่าดีใจหลังจากรบชนะเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ความจริงพวกเขาคือนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องดันเคิร์กนี่มันยีราฟพันธุ์ใหม่หรือว่ายีราฟโดน10ล้อทับวะเนี่ยเตี้ยติดดินเลย ซึ่งมันก็เป็นแค่ยีราฟปกตินั่นแหละยีราฟที่ไหนจะเตี้ยแบบนี้จริงป่ะ ช่างภาพถ่ายทำสารคดีกำลังวิ่งหนีหมีสุดชีวิตแม่เนียนเชียวซึ่งมันก็ไม่มีหมีหรอกแค่พื้นที่ว่างแต่ที่เด็ดกว่าต้องอันนี้วิ่งหนีก็อดซิลล่าที่ฐานยิงจรวดของสหรัฐอเมริกาในภาพไม่รู้ว่าเป็นทะเลหมอกหรือว่าอะไรกันแน่แต่ดูแล้วมันก็สวยจริงๆส่วนความจริงน่าเหรอช่างต่างกันลิบลับนี่มันหมอกหรือว่าควันท่อไอเสียช่างดำเหลือเกินนักธรณีวิทยาได้ขุดพบซากโครงกระดูกโบราณลักษณะคล้ายยักษ์ที่มีศีรษะใหญ่มากซึ่งมันก็ไม่จริงหรอกขี่หกถังเพก็แค่เศษก้อนหินเท่านั้นอากาศหนาวหิมะตกพี่วัวก็เลยต้องหาที่อุ่นๆซุกบนฝากระโปรงรถนี่แหละเหมาะแต่แหมจะบ้าเหรอวัวนะไม่ใช่จิงโจ้จะให้กระโดดขึ้นไปได้ไงล่ะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังขับจักรยานหนีระเบิดนิวเคลียร์มันจะเป็นไปได้เหรออันนี้จักรยานอันนี้นิวเคลียร์รวมกันซะคุณผู้หญิงครับไม่ทราบว่ามาติดต่ออะไรผมเดาว่าน่าจะมาเรียนโยคะท่ายากมาเต็มๆ ซึ่งความจริงเธอก็แค่เมื่อยขาอะนะขอวางหน่อย เกาะพระจันทร์เสี้ยวและเกาะรูปดาวอยู่คู่กันว้าวสวยงามแปลกตา มากซึ่งเกาะแห่งนี้มีอยู่จริงชื่อว่าโมโลกินิไอแลนด์เป็นปากปล่องภูเขาไฟอยู่ในหมู่เกาะฮาวายแต่มันไม่มีเกาะรูปดาวนะจ๊ะหินหัวงูก็มีแล้วคราวนี้เราลองมาดูหินหัวเต่าแต่เอ๊ะดูดีๆก็คล้ายโปเกมอนเต่ายักษ์เลยนะซึ่งของจริงมันก็เหมือนเต่าอยู่แต่จะไม่มีตาและปาก okay. ขณะที่สาวๆเชียร์ลีดเดอร์กำลังทำการแสดงอยู่จู่ๆก็มีบางสิ่งไหลร่วงลงมาหี oh. แหมที่เขาทำหน้าหยีก็เพราะหวาดเสียวกลัวว่าเพื่อนจะตกนั่นเองมีผู้แชร์ภาพวาระสุดท้ายของชายคนนี้ก่อนที่เครื่องบินจะพุ่งชนตึก World Trade ซึ่งเจ้าตัวเขาก็ไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยรูปเนี้ยเขาถ่ายไว้นานแล้ว
ภาพนี้ก็ดังมากกับการเซลฟี่ครั้งสุดท้ายของชายคนนี้ก่อนที่เขาจะถูกฉลามกินซึ่งความจริงเขาถ่ายอยู่ในสระว่ายน้ำส่วนฉลามก็อยู่คนละที่กันและเรื่องสุดท้ายที่ได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกของหนุ่มอินเดียที่ถ่ายเซลฟี่จนถูกรถไฟชนซึ่งใครๆก็คิดว่าเขาเสียชีวิตจริงแต่อีกไม่กี่วันต่อมาเขาก็ได้ออกมาอัดคลิปกับเพื่อนๆหัวเราะชอบใจบอกว่าเขาแค่ล้อเล่นจบแล้วจ้าหากคุณไม่อยากพลาดความสนุกเช่นนี้ก็ให้ไวเลยกดปุ่มติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่มาปุ๊บก็เด้งปั๊บจะได้เข้ามาเม้นแรกก่อนใครอ๋อและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลค์